ซึ่งล่าสุดแน็กชาลีก็ได้เปิดใจสัมภาษณ์ให้กับสื่อเรื่องนี้ว่าบางช่วงบางตอนก็มีการพูดว่าเจ้าตัวนั้นก็ยกมือไหว้ขอบคุณเหล่าแฟนคลับที่เตือนสติบอกว่าที่ผ่านมาฝ่ายผู้หญิงไม่เคยให้สถานะอะไรเลยดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ์ไปงองแงกับเขาอยู่แล้วผมอ่านคอมเมนต์แล้วก็เจอทางแฟนคลับของเขาได้เตือนเป็นพันคอมเมนต์เลยทีเดียวและผมก็มันจริงๆนะเขาก็บอกว่าผมไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาก็ยังไม่ได้ให้สถานะอะไรกับทารีนี่ผมไม่มีสิทธิ์ไปคิดนู่นคิดนี่หรือว่าคำถามอะไรมากมายโอเคผมเข้าใจแล้วผมขอบคุณจริงๆที่ได้เตือนสติผมยังไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทราบอะไรหลายๆอย่างก็ต้องขอโทษอันนี้ด้วยจริงๆถามว่ามีอะไรค้างคาไหมค้างคาหลายๆเรื่องบางทีเราก็อยากจะให้มันรู้จักมากยิ่งขึ้นอยากจะรู้จักครอบครัวของเขาอยากจะเห็นหลายๆอย่างถ้ามันมีโอกาสมันก็จะดีมากๆเหมือนที่ผมได้ทำแต่ไม่เป็นไรถ้าหากทุนยังมีความสุขนะครับผมก็ย้ำคำเดิมก็คือว่าถ้าหากทุกคนมีความสุขผมก็จะมีความสุขด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องเครียดอะไรเข้ามาในชีวิตบ้างแต่ก็จะจบถ้าหากทุกคนมีความสุขผมก็จะทำและก็อยู่ตรงนี้เรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะบินไปผมบอกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะทราบเอาไว้เลยสำหรับคนที่ติดตามนะบางคำตอบผมก็บอกไปแล้วนะครับผมพูดไปแล้วว่าทำไมผมจะไม่อยากจะไปล่ะผมพูดกับทุกๆคนตั้งแต่แรกแล้วว่าผมขอไปตั้งแต่แรกๆแล้วผมก็อยากไปมากๆครับผมอยากไปหาเขาตอนนั้นแหละก็คือว่าอยากจะไปหลายรอบมากๆแต่เมื่อคนหนึ่งไม่สะดวกให้เราไปแล้วพวกคุณก็อยากจะให้เขาต้องมาทำคำตอบคำถามหรือว่าอย่ามาทำให้เขาต้องมาตอบตามใจคุณหรือว่าเพราะว่าความกดดันของพวกคุณสุดท้ายก็คือคำเดิมที่ผมอาจจะบอกผิดพลาดไปหน่อยที่ผมพูดว่ารอทุกอย่างให้มันพร้อมแล้วก็ให้เป็นไปตามนั้นถ้าหากเขาอยากจะให้ผมไปทำไมผมจะไม่อยากไปล่ะถ้าหากผมมีโอกาสได้ไปด้วยความเต็มใจตั้งแต่แรกโดยที่ไม่ใช่เพื่อนๆกดดันแล้วค่อยไปให้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกคนก็ได้ยินว่าเขาต้องกลับไปทำงานงานอะไรพวกคุณก็รู้หรือเปล่าผมก็ยังไม่มีโอกาสทราบเลยผมได้มีโอกาสถามต่อหน้าพวกคุณผมก็ยังไม่ทราบเลยทำงานอะไรมีงานอะไรบ้างแต่ก็เดาๆเอาไว้และก็ไม่ทราบว่าเรื่องวัฒนธรรมด้วยหรือว่าที่มันแตกต่างกันผมก็ไม่อยากจะเซาซีหลายๆคนถามว่าทำไมผมไม่ทักผมก็ทักไปแล้วนี่แหละครับผมพูดไปเดี๋ยวก็มีคนมาโจมตีไปว่าอะไรกันอีกแต่อย่างน้อยๆเรื่องหนึ่งสำหรับผมนั้นชีวิตผมก็จะเป็นยังไงไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็พยายามพูดความจริงให้มันได้มากที่สุดเรื่องอะไรที่บอกไม่ได้ผมก็ไม่บอกก็จะพยายามอดทนรับผิดชอบในคำพูดของผมเหมือนวันนี้ผมนั่งอ่านมาทั้งคืนสิ่งที่ผมทำให้ผมก็ได้ตั้งหลักได้แล้วผมขอโทษอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าผมลืมตัวไปนะครับ